กูก็จะทำเมนูของโอวัลตินนะคะทุกคนเป็นเมนูขนมปังหน้าโอวัลตินนะคะกับโอวัลตินเย็นซึ่งจะเป็นของว่างนะคะหรือว่าจะเป็นสำหรับมื้อเช้าก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่หนาวแล้วนะคะก็สามารถกินอะไรเย็นๆได้สำหรับตอนเช้านะคะแล้วก็เมนูขนมปังหน้าโอวัลตินเนี่ยเราก็ทำเป็นมื้อเช้าได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนที่เมืองไทยเนี่ยก็สามารถทำเป็นเมนูของว่างก็ได้นะคะก็มาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะทุกคนก็จะมีขนมปังนะคะที่ปูเตรียมมานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนยนะคะเป็นเนยส่วนอันนี้ก็จะเป็นโอวัลตินนะคะที่เราจะเอามาโรยข้างหน้าขนมปังนะคะส่วนอันนี้ก็จะมาเอาอันนี้ก็จะเป็นนมข้นนะคะปู่ก็จะเอามาตกแต่งมาตกแต่งข้างหน้าขนมปังที่โรยด้วยโอวัลตินอีกทีนึงนะคะเพื่อทำให้ดูมีความน่ากินขึ้นมานะคะก็มาดูกันเลยค่ะค่ะปู่ก็จะเอาเนยนะคะเอาเนยมาทาที่ขนมปังก่อนนะคะทุกคนง่ายมากๆค่ะทำเหมือนเมนูเบรคฟาสต์เมนูอาหารเช้าทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะค่ะตอนนี้นะคะขนมปังทาเนยของกูก็เสร็จแล้วนะคะ2แผ่นนะคะกูก็จะเอาเจ้าโอวัลตินนะคะโรยลงไปที่หน้าขนมปังนะคะทุกคนโรยไปให้ทั่วเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเกลี่ยอีกทีนึงค่ะเราก็ค่อยแต่งหน้านะคะค่ะปูก็ได้โอวัลตินนะโรยไปบนหน้านี้แล้วนะคะเราก็จะมาแต่งหน้าอีกทีนึงนะคะด้วยนมข้นนะคะทุกคนก็ใครจะแต่งยังไงก็ได้นะคะก็แต่งไปโลดนะคะแต่งประมาณนี้ค่ะทุกคนแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จขนมปังหน้าโอวัลตินปู่ก็จะไปต่อที่ทำโอวัลตินเย็นนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะก็มาถึงการชงโอวัลตินเย็นนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนชงกาแฟชงอะไรทั่วไปนะคะก็มีน้ำร้อนนะคะที่ปู่เตรียมมานะคะแล้วก็โอวัลตินเช่นเดิมค่ะแล้วก็นมข้นนะคะนมข้นหวานนะคะวิปครีมสำหรับแต่งหน้านะคะทุกคนแล้วก็จะใส่น้ำตาลนิดหน่อยให้พอเป็นพิธีเท่านั้นเองนะคะอันนี้น้ำตาลนะคะก็มาดูวิธีการชงเร็วๆไปเลยนะคะทุกคนค่ะปูก็จะใส่ผงโอวัลตินประมาณ2ช้อนชานะคะซึ่งน้ำปูก็กะเอานะคะไม่ได้มีว่าจะต้องใส่กี่ออนนะคะแล้วปูก็คนจากนั้นปูก็จะใส่เจ้าตัวนมข้นนะคะใส่ลงไปจำนวนเล็กๆน้อยๆก็พอค่ะเพราะว่าโอวัลตินเขามีความหวานอยู่บ้างแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะพอเป็นพิธีนะคะเท่านี้พอค่ะเราไม่เน้นหวานนะคะ
จากนั้นครูก็จะเอาน้ำแข็งมาใส่แก้วนะคะทุกคนชอบกินน้ำเย็นน้ำแข็งอะไรอย่างนี้นะคะหน้าหนาวก็กินนะคะโอเคค่ะเราก็เทเจ้าโอวัลตินลงไปเลยค่ะเสร็จปุ๊บเราก็ตกแต่งด้วยเจ้าวิปครีมนะคะนั้นเราก็จะแต่งหน้าอีกทีด้วยโอริโอนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะก็ได้แล้วค่ะโอวัลตินเย็นวิปครีมโอริโอนะคะก็ลองทำกันดูนะคะทุกคนไม่ยากเลยนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะ